แต่คราวนี้แนวโน้มของการใช้ EV ผมเข้าใจว่าเพิ่มสูงขึ้นเหมือนมอเตอร์โชว์ปีนี้นี่ยอดจอง EV เป็นแชมป์เลยใช่ไหมฮะก็เราดูเปรียบเทียบกันกับปีที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าของมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้เนี่ยเราเห็นยอดจองของรถยนต์ในกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆทางผู้จัดอาจจะไม่ได้แจกแจงออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามียอดจองที่เป็นเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูโดยวิเคราะห์จากแบรนด์ที่เป็นเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาในงานนี้เนี่ย 100% อย่างเช่นในกลุ่มของทางชังอันที่เพิ่งไปเปิดตัวก็จะเรียกว่าฮอตมากๆนะครับคนเต็มบูธเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟฟ้า 100% หรือในกลุ่มของรถยนต์ที่เป็นอย่าง Tesla นะครับหรือ BYD เหล่านี้เนี่ยนะครับเราประเมินว่าตอนนี้เนี่ยมีรถยนต์ที่จองในงานเนี่ยถ้าตัวเลขที่เก็บมาจากของทางผู้จัดนะครับช่วงครึ่งทางก็คือ7วันMotor Expo ที่เขามีทั้งหมด13วันนะครับครึ่งทางก็อยู่ประมาณสัก7วันนะครับก็จะเห็นตัวเลขของรถยนต์ในกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยจองทั้งหมดประมาณ 7,000 กว่าคันนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับในจำนวนยอดจองทั้งหมดของทั้งงานเนี่ยนะครับประมาณ 22,000 กว่าคันณครึ่งทางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณมากกว่า 32% นะครับแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยมันมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วยังไงบ้างนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติปีที่แล้วเนี่ยทางผู้จัดก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเมื่อปี2022ในงาน Motor Expo เนี่ยปีที่แล้วมียอดจองรถในกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,800 คันนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของยอดจองทั้งหมดในงานปีนี้เนี่ยครึ่งทางเราเห็นประมาณ 7,000 คันแล้วก็ประมาณ 32% เพราะนั้นกว่าจะถึงสิ้นงานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นตัวเลขยอดจองที่เพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยครับครับมันเป็นเพราะอะไรครับพฤติกรรมในการเลือกจองรถยนต์เนี่ยมันเป็นเพราะการส่งเสริมภาครัฐไหมหรือว่าจริงๆด้วยราคาด้วยความสะดวกในการใช้มากขึ้นด้วยครับครับก็ถ้าเรียนในแง่ของความเรียกว่าการจดทะเบียนนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้เนี่ยเราเห็นการเติบโตที่สูงมากๆนะครับในช่วงเรียกว่า10เดือนแรกของปีนี้เนี่ยการจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมาแตะหลักที่ประมาณ 5,000 กว่าคันละเอ้ยขอโทษ 50,000 กว่าคัน 50,000 นะครับซึ่ง 50,000 กว่าคันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับตัวเลขจดทะเบียนทั้งปีของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราปิดตัวเลขทั้งปีไปอยู่ที่ประมาณ 9,600 คันปีนี้เนี่ย10เดือนแรกก็ประมาณ 50,000 กว่านะครับก็เป็นสถิติการเติบโตที่สูงมากๆซึ่งถามว่ามาจากอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ incentive นะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยให้เงินสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าตามโครงการของ EV 3.0 นะครับที่มีเงินสนับสนุนเนี่ยต่อคันก็ประมาณ 150,000 บาทแล้วก็รวมถึงการลดหย่อนในเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่ถูกลงจาก 8% หรือ 2% เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าค่ายรถต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำเป็น subsidy นะครับหรือว่าเป็นส่วนลดให้กับราคา retail price ของรถไฟฟ้าเนี่ยได้ต่ำลงมากว่าปกติเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทครับบน commitment ที่ค่ายรถนั้นๆจะต้องมาผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยได้เข้าถึงรถไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกกว่าทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เข้าใจในโครงสร้างของการซัพพอร์ตเนี่ยก็จะทราบว่านโยบายในการสนับสนุน EV 3.0 เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดนะครับหมดเขตในการได้รับsubsidy 150,000 บาทเนี่ยปลายปี2023ก็คือก่อนปลายปีประมาณธันวาคมปีนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าช่วงมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็ไม่กี่วันเพราะนั้นมอเตอร์สปอร์ตก็เลยเป็นโกลเด้นพีเรียดเลยสำหรับการจองรถยนต์ในกลุ่มที่ยังสามารถได้รับ subsidy 150,000 บาทนี้อยู่นะครับพอข้ามไปปีหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกีมแล้วนะฮะเพราะนั้นที่เราทราบมาก็คือว่าในนโยบายที่เป็น EV 3.5 เนี่ยนะครับเงินสนับสนุนมันจะไม่เท่า 3.5 จะไม่เท่า 3.0 แล้วน้อยลงแล้วจาก 150,000 ก็น้อยลงจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นก็เห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนาทีทองนะครับของคนที่กำลังพิจารณาจะซื้อรถยนต์นะครับและผมคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยดีมากๆนะครับก็น่าสนใจจริงๆนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมยอดจองในงานถึงสูงด้วยครับThank you.